สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MU9 Channel นะครับวันนี้อากาศหนาวมากนะครับเช้าๆวันอังคารนะครับวันเช้าๆวันอังคารวันนี้ก็มีภารกิจนะครับมีภารกิจด่วนนะครับมีภารกิจเร่งด่วนที่จะเดินทางไปที่สนามบินจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับเสื้อผ้าพร้อมแล้วนะครับเสื้อกันหนาวอย่าให้ขาดเลยนะครับช่วงนี้เสื้อกันหนาวนะครับหนาวกระเป๋ารองเท้านะครับกับจ่าอ้นนะครับไป2นายนะครับวันนี้ไป2นายกับจ่าอ้นเดี๋ยวรอจ่าอ้นอยู่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวรอเตรียมเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันก่อนเรามีภารกิจด่วนนะครับภารกิจเร่งด่วนที่จะไปที่สนามบินจังหวัดขอนแก่นนะครับมารอลุ้นกันนะครับว่าจะไปรับใครนะครับที่สนามบินจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นแอร์พอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับใครที่อยู่แถวนั้นเข้ามาทักทายกันได้นะครับใครที่อยู่แถวขอนแก่นแถวสนามบินเนาะแต่ว่าเอ็มไปคงใช้เวลาไม่นานนะครับไปภารกิจเร่งด่วนนะครับคงใช้เวลาไม่นานที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าจะไปหาใครไปทำอะไรไปที่ไหนนะครับกับจ่าอ้นนะครับภารกิจวันนี้กับจ่าอ้น2นายนะครับหนาวมากนะครับอันนี้อากาศที่อุดรตอนนี้10องศานะครับเมื่อเช้านะ8องศานะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมา10องศาแล้วนะครับ10องศาเดี๋ยวพาดูบรรยากาศข้างนอกนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างรอดูบรรยากาศเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย MU9 Channel นะครับวันนี้ก็มีภารกิจเร่งด่วนนะครับที่จะไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะไปรอรับใครเนาะเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศข้างล่างนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ปั๊มน้ำมันนะครับที่คลังน้ำมันนี่ครับไป2วันนะครับภารกิจนี้2วันต้องเตรียมถังอะไรไปด้วยนะครับรถ V-Cross นะครับ Isuzu V-Cross 4x4 นะครับที่จะไปกันวันนี้ก็รอเติมน้ำมันนะครับรอเติมน้ำมันรอจ่าโต้งนะครับมาเติมน้ำมันให้นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ปั๊มน้ำมันนะครับที่ค่ายนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมารอลุ้นกันนะครับวันนี้ว่าจะไปรับใครนะครับที่สนามบินจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นภารกิจเร่งด่วนนะครับภารกิจเร่งด่วนอันนี้ก็อากาศหนาวมากนะครับที่อุดรครับดูครับบรรยากาศในค่ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโซนนี้จะเป็นโรงจอดรถนะครับโซนโรงจอดรถมีรถบัสรถตู้หลายคันนะครับหลายคันแผนให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับลงเครื่องลงก็จะประมาณ5โมงนะครับ5โมงเช้าเนาะเราต้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเครื่องลงประมาณ5โมงเช้าเราลุ้นกันนะครับว่าจะไปรับใครนะครับที่สนามบินขอนแก่นนะครับกับจ่าอ้นครับจ่าอ้นก็เตรียมตัวรออยู่นะครับที่บ้านพักเดี๋ยวตอนนี้ก็จ่าเอ็มก็มาเติมน้ำมันรอนะครับเติมน้ำมันรอหนาวมากครับบรรยากาศที่ค่ายวันนี้หนาวกว่าทุกวันนะครับหนาวกว่าทุกวันเพราะว่าปกติแค่15องศา13องศานะครับส่วนวันนี้ลดลงเหลือเลขตัวเดียวนะครับที่8องศานะครับก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับการเปลี่ยนแปลงบ่อยมีจ่าสอนก็เช็ครถอยู่เหมือนกันนะครับจ่าสอนโอ้หนาวก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศอุณหภูมิลดลงเยอะนะครับน่าจะทั่วทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายกันนะครับก็ฝากพี่ๆ FC ทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็รอจ่าต้งอยู่นะครับรอจ่าต้งมาเติมน้ำมันให้นะครับ
ข้าวเช้าคงน่าจะไปทานข้างหน้านะครับตอนนี้ก็7 โมงกว่าแล้วโอ้โห7:40แล้วเข้ามาแล้วทักทายก็ได้นะครับคอมเมนต์เข้ามากันเยอะนะครับอยากสอบถามอะไรอยากให้ช่วยอะไรให้จ่าเอ็มช่วยอะไรเนาะคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับเพราะวันนี้ก็มีภารกิจด่วนนะครับเพิ่งได้รับภารกิจเมื่อวานนี้นะครับเร่งด่วนจริงๆนะครับปกติถ้ามีภารกิจจะคุยกันเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นวันเป็น 3-4 วันนะครับจะตรงกันมาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่น้ำมันเราเดี๋ยวรอจ่าต้งครับมาเติมน้ำมันให้หนาวจริงครับหนาวจริงหนาวจังก็ฝากพี่ FC ทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนี่ครับถังน้ำมันก็เตรียมพร้อมแล้วมารอลุ้นกันนะครับเราจะไปเจอใครนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับรอบๆนะครับอีกครั้งนะครับจ่าอ้นก็น่าจะรอที่ห้องแล้วนะครับหนาวมากนะครับอันนี้ก็รอเจ้าหน้าที่น้ำมันอยู่นะครับเดี๋ยวก็มาละเจ้าที่สป.3ครับถ้าเขาเรียกอย่างเป็นทางการนะครับสป.3คือสิ่งอุปกรณ์สป.คือสิ่งอุปกรณ์นะครับอย่างที่3นะครับหนาวจริงครับวันนี้พรุ่งนี้ตอนเย็นนี้ก็น่าจะได้ไปนอนที่ขอนแก่นนะครับน่าจะเป็นแถวๆโรงแรมอวานี่นะครับโรงแรมอวานี่ใครรู้จักบ้างไหมครับที่ขอนแก่นโรงแรมอวานี่ขอนแก่นนะครับซึ่งมีภารกิจ2วันเนาะซึ่งวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับภารกิจ2วันพี่จ่าเอ็มจ่าอ้นจะเดินทางไปทำงานนะครับเร่งด่วนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับใครที่สนามบินนะครับมารอลุ้นกันนะครับรอรับใครที่สนามบินจังหวัดขอนแก่นนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวจะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีความอัปเดตคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเอ็มจะถ่ายคลิปลงมาให้พี่ FC ได้ดูนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆ FC ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศหนาวแล้วนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากจ่าย MMU9 นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ